พิ่มอีกแล้วครับหลวงตาฮะยอดบริจาคผ้าป่า 84,000 กองสร้างตึกสงฆ์อาพาธ10ชั้นโรงพยาบาลอุดรธานีถึงวันที่24เมษายน2552รวมเงินฝากผ่านธนาคารทั้ง3แห่งเป็นเงินทั้งสิ้น138,090,056บาทครับคิดเป็นจำนวนกอง 69,045 กองนี่ครับนี่ขึ้นดีแล้วครับ138 ล้านแล้วครับเยอะจังเลยเพิ่งลงเสาเข็มหมดแล้ววางฐานล่างกำลังเทเสาเข็มลงหมดแล้วกำลังเทฐานล่างได้138 ล้านแล้วยังสองร้อยล้านเวลาอยู่ที่138 ล้านครับ956บาทครับ956บาทใช่แล้วพอทำรู้ตัวไหนก็ว่าอย่างว่ารู้แล้วก็เต็มครับตาอยู่เต็มวัยหนูตายังอยู่อย่างนี้เต็มวัยเต็มแล้วล้นหายแล้วเดี๋ยวตีเปล่าเลยเอาเช็คตัวก้อนโลกก่อนยืนสองคำได้ครับ11,929กิโลกรัมดอลลาร์เลย10,214,600ดอลลาร์ครับเข้าคลังหลวงครับครับแต่ระยะไหนวะตั้งแต่ปี41นะครับปี41กิโลกรัมช่วยชาติปี41ครับมาถึงมาถึง 5-2 นี่แหละครับใช่ตัวเวลาการ929กิโลกรัมกิโลเยอะเยอะอยู่นะครับมากครับเยอะเยอะอะไรสิบล้านเลยล้านสองแสนเออตัวเวลา4,600ดอลลาร์ดอลลาร์ก็เข้าได้เข้าบริษัทอะไรเขาอ้วนเหรอเขาเนี่ยฮึเขาอ้วนเนี่ยเพิ่งกลับจากกรุงเทพไปเยี่ยมลูกสาวมาลูกสาวอยู่ไหนลูกสาวอยู่กรุงเทพไปเรียนหมออยู่กรุงเทพแล้วรู้สิล่ะหลวงปู่ลีอุตระธรรมอุตระพโลวัดถ้ำผาแดงน้อมถวายพระป่าสร้างตึกสงฆ์เป็นเงิน 416,000 บาทจำนวนกอง208กองรวมคิดเป็นกอง208กองสี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันเป็นเงินเท่าไรแล้วเว้ย416,000บาทเออสี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทไปยืมกับไปยืมที่ยืมได้ไหมขอโลกถวายหลวงตาเออหลวงตาออกไปช่วยโลกเจ้าของเจ้าใครเจ้าของเออไม่ทราบเป็นใครอันผันแล้วก็ต้องอันทึกอยู่จะบริครับครับเออไม่มีนะครับมันเป็นอยู่ภายในก็ว่าเป็นจุดไหนก็ไม่ใช่เลยถ้าเราไปอยู่ภายในมันไม่ได้บอกจุดไหนว่าเด็กบอกว่าจุดที่ขาดข้อนะแต่มันก็เป็นไปด้วยกันเลยเออบัวอยู่ไปไหนวะคอนสวรรค์โรงพยาบาลคอนสวรรค์โอ้โอ้บัวอยู่ไปสุพรรณโรงพยาบาลคอนสวรรค์เขตจังหวัดชัยภูมิไปวิ่งก็ส่งหัวใจไปส่วนไปเดือนกว่าประมาณ21-22วันไปทีนึงเขาของมันเต็มรถเทโรงพยาบาลได้รับกลับเลยคือว่าเอออันนี้นะมีแต่ความสงสารนะไม่ใช่อะไรเลยสุดท้ายเราจึงเห็นโทษของพี่นี่ความเห็นแก่ตัวอยากเปิดเผยนี่แล้วไปอย่างลึกลับลงไปมีแต่ที่นี่พออันนี้เปิดออกหมดแล้วมีแต่เมตตาครอบหมดไป
ไม่มีคำว่าเสียดายไม่มีคำว่าตดีทีเดียวหมดความตดีเท่านั้นเป็นข้าศึกได้มาเห็นหัวใจเจ้าของเองอะไรไม่มีอะไรที่เสียดายเพราะความเมตตาครอบหัวใจอะไรอะไรเมตตาทั้งนั้นทั้งนั้นความตดีนี่ก็เป็นข้าศึกสำคัญดึงไว้ออกเหนียวตั้งไว้วันนี้ก็จะไปตามก็แม่ครูอาจารย์ที่สกลนครครับว่าเด็กจะกล่าวท่านนั่นแหละต้นรักใจอยู่นั้นโอปุ่นว่าทีเดียวนะ อยู่ด้วยก็เราอยู่ใต้ร่มโพใหญ่อยู่ด้วยนะท่านอยู่สกลนครเราอยู่นี่ใต้ร่มโพใหญ่จ้ะดูตลอดกับพ่อแม่ครูอาจารย์บ้างนี่จับพระป่าหน้าศาลา 34,000 บาทอันนี้ก็พระป่าหน้าศาลาอีก 18,150 บาทครับอืมใช่ใช่แล้วถ้าว่าวันนั้นว่าวัดป่าทุทาวาสที่สมัยหลวงปู่มั่นเรียกว่าดงบากมันมีต้นไม้ชื่อนี้ฮะเออที่หลวงตาวัดเรียกไอ้ดงบากอ่ะที่ว่าหลวงตาบอกพูดให้ฟังดงบากไปเรียกชื่อนี้ครับย่าคือเดี๋ยวมันเป็นดงเท้าหดแต่ก่อนตรงนั้นเป็นดงเท้าหดไปอยู่บ้านคนเขาเรียกดงบาปมีต้นบาปตัวนั้นใหญ่ตัวใหญ่ไปจะตัดหรือไปตายแล้วกลัวว่าเคยมีเรื่องบ้าแล้วก็ครับตัดต้นไม้ตรงนั้นสุดท้ายก็เลยตายเขาตัดจริงสูงออกเพราะเรือบินเรือมันสูงเลยครับแต่ละว่าก็ต้นไม้ตัวนี้เลยตายแล้วเรียกดงบาปครับเมื่อวานเราไปหลายวันคอนสวรรค์นะโรงพยาบาลคอนสวรรค์โอ้วันนี้โรงพยาบาลคอนสวรรค์ครับคอนสวรรค์ติดชัยภูมินะคอนอำเภอคอนสวรรค์ที่เขตชัยภูมิดูแล้วใกล้ละรู้จักขนาดสกลนครอยู่ในเวลา2:20 ไปถึงโรงพยาบาลคอนสวรรค์ที่ไปสกลนครกับพอๆกันใกล้ๆเนี่ยย้ายก็ตามถ้ามันดีด้วยกันทางนี้สบายหมดไปพุ่งเลยทางนี้ดีเสมอกันหมดเลยเอาไปให้ เราไปวันคอนสวรรค์เดือนกว่าละเดือนกว่าเอาไปให้เราไปวันนั้นโรงพยาบาลนี้มีบัญชีโรงพยาบาลที่ไว้ไปวันที่เท่าไรเดือนอะไรโรงไหนไปวันที่เท่าไรแล้วดูพอสมควรเกี่ยวกับเวลาที่จะไปโรงแล้วก็ต้องไปอะไรให้เสมอกันเมื่อวานก็ไปคอนสวรรค์เอาของไปโรงแล้วกลับเลยเพราะว่าเวลา10 ล้านอันนี้ทองคำได้ที่เราหาได้แล้วนั่นฮะ11,929กิโลกรัมอ๋อแล้วก็ดอลลาร์10 ล้าน214,600ดอลลาร์เออเนี่ยที่ได้แล้วใช่เข้ารวมเราหาแต่สมบัติเข้าส่วนรวมเราไม่ไปแตะรายส่วนใหญ่ที่จะหาเข้าตลอดเลย พวกเงินพวกทองพวกอะไรอย่างนี้เราตีเข้าส่วนรวมปั๊บทีเวลาเราตายเราก็บอกเป็นพินัยกรรมไว้ด้วยคือเวลาเราตายนี่ใครจะมาทำอะไรหรูหราล่ะนี่หีบศพหลวงตาบัวเล่าเป๊ะอยู่ในหีบแต่จะมาทำอะไรประดับประดาอะไรจะมาในงานศพหลวงตาบัวจะมาสร้างอะไรหรูหราฟู่ฟ้าขึ้นนั่นเราห้ามบทไม่ให้ทำธรรมดาเหมือนเราที่เป็นนิสัยป่าอยู่ชอบอยู่ในป่าไม่ชอบวุ่นวายเวลาสร้างเวลาเราตายก็ให้เป็นอย่างนั้นสงบเงียบเลยแล้วปัจจัยที่จะเอาไปสร้างรัชสารีมาในงานศพเราแล้วให้กดให้หมดรัวปัจจัยเหล่านี้เข้ามาจนกระทั่งเวลาสุดท้ายแล้วก็ให้รวบรวมปัจจัยทั้งหมดซื้อทองคำเข้าสู่ครัวที่เรียกว่าเป็นพิเรกรรมแล้วอันนี้นะซื้อทองคำทั้งหมดเข้าสู่ข้างหลวง
เราเอาไฟจ่อพับเท่านั้นพอเพราะเราไม่มีแรงหัวแล้วหัวก็หัวส่วนรวมทำตามนี่ก็คือตามจุดความต้องการของเราและตัวปัจจัยได้มาเท่าไรให้เข้าสู่ส่วนรวมของท่านผู้มีชีวิตอยู่จะได้สืบต่อกันไปนะสำหรับเราตายแล้วก็ไฟจ่อแล้วไปเลยเด็กก็สั่งไว้แล้วไว้ทำอะไรรู้นะเวลาเราตายสร้างรัฐสร้างดีรู้นะคนตายเน่าแฟะอยู่ในหีบนะจะทำอะไรรู้นะว่าไม่ให้ทำเราสั่งไว้แล้วนอกจากมันจะดื้อนะแต่เราเองยึดเป็นอย่างนั้นไม่ต้องการต้องการแต่ประโยชน์ส่วนรวมอะไรที่จะเป็นประโยชน์ส่วนรวมรวมก็ว่าเราก็ว่าเอาอันนี้ยกเขาเส้นซื้อทองคำหรือซื้อทองคำเข้าคำหลวงบทไปเท่านั้นเราพอใจเราต้องการอะไรนี่อายุดีกว่าเลย96แล้วนะครับจะ96แล้วนะ12สิงหานี่เต็มเออสิงหาแล้ว12สิงหาวันที่12สิงหาอายุเรา96เต็มนี่จวนแล้วนะเราติดเตรียมพ่อมาได้อะไรแต่ด้วยเราเองจะวิจารณ์วิจารณ์เรื่องของเบกตาเราบอกโกงเลยว่าเราไม่มีเหมือนว่าจัดให้ผู้อื่นผู้ใดแล้วเราจัดอย่างนี้จัดเพื่อส่วนรวมอะไรจะเป็นแต่ส่วนรวมเราจะขนเข้าสำหรับเราอะไรก็พอหมดแล้วนะพูดจริงๆพอไม่มีอะไรบกพร่องในหัวใจเราเราพอหมดแล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่ยังไม่พอสำหรับคุณลูกหลานที่ให้ได้สืบทอดและถูกใจไทยทานได้มาให้รวมเข้าสู่ชาวหลวงเป็นหัวใจของชาติไทยเราเท่านั้นเราพอใจเราไม่ต้องการรู้ลาปู่ฝ้าถึงบอกไว้ว่าเวลาเราตายนี่หีบศพเราเล่าแค่อย่าไปสร้างนั้นสร้างนี้ที่ว่ารู้ลาฝ้ามาในงานศพเราไม่ให้ทำให้ทำอย่างเรียบๆตามนิสัยของเราที่วาสนาน้อยนะตายเรียบๆตายเยียบๆเผาเยียบๆเลยแล้วตัวปัจจัยได้ทลายเข้าขังหลวงให้หมดอาจารย์อันไม่เรียบอยู่ตอนแรกชุบเย็นทั่วประเทศไทยเงินจะมีจำนวนมากน้อยอยู่ไหนเอาเข้าขังหลวงให้หมดเลยเราต้องการอย่างไรและชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายก็ว่าได้ละท่านพี่นั่งที่เราทั้งหลายให้ทราบไว้เสียทุกกิริยาท่าทางทุกสิ่งทุกอย่างโลกเขามีสมมติเราก็มีสมมติควรแก่การตำหนิติชมได้ด้วยกันเสมอกันหมดเลยแต่ภายในจิตใจเป็นอีกอย่างหนึ่งภายในใจของเราโคตรหมดไม่มีอะไรที่จะไปติเตียนหรือชมเชยถึงเนี่ยเลยไปหมดแล้วนี่เป็นความจริงที่เราปฏิบัติมาส่วนภายนอกกิริยาการอะไรมันอยู่ในวงสมมูรณ์ด้วยกันตีได้ชมได้ด้วยกันส่วนอรันเป็นอะไรต่างหากแล้วพูดให้มันชัดเจนจ้ะชาตินี้เป็นชาติที่หายสงสัยชาติที่ล้างป่าช้าละไม่กลับมาเกิดอีกก็ไม่มาก้าวร่าไปอีกก็ไม่ไปถอยหลังอีกก็ไม่ถอยอยู่ในความว่าพอแล้วด้วยความเลิศเลยภายในจิตใจถึงใจกับธรรมไปเดียวกันแล้วเลิศเลยและพอแล้วอยู่ในนั้นเราอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวนี้พูดได้ชัดเจนเพราะมันประจักษ์อยู่ในหัวใจไม่ต้องมาถามใครมันเป็นขึ้นในใครก็รู้เป็นขึ้นกับใครก็รู้เท่านั้นแหละนี่ก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละภายในจิตใจส่วนร่างกายมันก็อ่อนเปียกเขาว่าเดินโซซัดโซเซคอยแต่จะหกจะล้มเจอเจ้าโกมอยู่บนกุฏิมันไปชนเราลูกโกทายโกมโกงแล้วนะมันไม่ยอมไปเดินไปโดนไปชนลูกโกมเจ้าขอกันเดินด้วยก็เดินไปโดนไปชนตูมตามก็ห้าวลูกโกมต่อยแล้วเป็นตัวนี้เองเดินไปพอจิตแล้วร่างกายก็สายมันจะก้าวไปอะไรมันก็ก้าวไปแล้วโคมก้าวไปถูกโกงไปเลยเราจะทำให้เป็นตัวอย่างทุกอย่างแต่บรรดาพี่น้องลูกหลานเราทั้งหลายหลักธรรมหลักวินัยเราครองไว้เต็มเปี่ยมเราไม่มีเจตนาจะโดนเกิดที่ข้าบุญวินัยอะไรไม่มีที่จะความบริสุทธิ์ใจ
ที่กบเกิดไปกับหลักธรรมหลักวิเลยคือหลักศาสนาเท่านั้นเองถึงกาลเวลาแล้วก็ไปอย่างง่ายด้วยนะไม่จะไปทุรักทุเลยุ่งนั่นอยู่นี่ไม่ไปเราจะไปแบบเราเพราะถกบัวเหลือถ้าสวดอยู่ในป่าเลยหัวสุกก็ในป่าไปเลยถ้าอยู่ในกุฏิก็หัวสุกในกุฏิไปเลยไม่ให้อยู่ยากในการตายของเรามันไม่มีเรื่องจะอยู่มีกิเลสอย่างเดียวอยู่เรื่องธรรมแล้วไม่อยู่แปลกบอกขออยู่แปลกบอกแล้วนี่คงจะไปกราบขอแม่ครูชาที่จะปวดยกขอครับไปสองวันหรือสามวันเราไปกราบกันนี่อยากที่โอ้อุ่นว่าที่สุดว่าไปถูกชาวว่าก็มาถึงพ่อแม่ครูชาไปอยู่เลยนะเพราะว่าไปถูกชาวว่าจิตใจมันอยู่ไม่มีคำว่าถึงใจแต่ถึงคำว่าถึงองค์พระแม่พุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณเยอะเก้าเยอะกระบอกของเราพ่อผัวเราเพราะว่าไปหาท่านแล้วมันทุกอย่างมันพร้อมหมดมันสู้มันเย็นอบอุ่นเหมือนลูกคนเยี่ยมพ่อเราไปถึงชาวว่าเราเหมือนกันกับลูกคนเยี่ยมพ่อไปไหว้ตีหัวก็ไม่เป็นไรลูกกับพ่อไปหากันอายุก็แบบเดียวกันมันสู้เย็นบ้าสุดๆพูดคือเปาก็บอกเราให้ถือซื่อสุดแห่งความคิดก็การร้องเพลงของเรามีพ่อแม่ครูอาจารย์บ้านเข้านั่งไปไม่มีใครยืนกว่าท่านการสอนเอาให้ถึงซื่อสุดเลยแล้วก็ฟาดเต็มเหนียวของเราจะถึงที่สุดจะไม่สุดเป็นวิสัยของเราเองแต่วิสัยของท่านสอนจนถึงที่สุดเราจึงไม่บุญอยู่ตัวของท่านเลยวันนี้ก็จบไปกล่าวเยี่ยมท่านไปกล่าวเยี่ยมแล้วเขากลับมาไม่ไปไหนแล้วเมื่อวานไปไหนพรสวรรค์ครับว่าไปพรสวรรค์พรสวรรค์ว่าก็เอาของไปเราไปว่าความสวัสดิ์เอาแก้มรถเลยนะพวกแล้วกลับเลยว่าเดือนเลยประมาณเดือนกว่านี้หน่อยเราไปว่าจะตามเรามีกำหนดของเราไว้เราจะไปวันที่สองเดือนใดเราจะวันที่สามเดือนใดอยู่เราจะสมควรจะไปตามไม่ใช่ไปสุขสบายนะมีพวกแกไว้เรียบร้อยผู้บริจาคอะไรซึ่งเด่นอยู่ในหัวใจเราก็คือพ่อแม่ผู้จากบ้านเก่งย่ำเยี่ยโฮเราเลยทางฝ่ายปริญญาก็สมเด็จมหาคือเยาว์พิมพ์กรรมวัชโร6ประโยชน์พระประสิทธิ์วาสาอายุก็เหมือนกันทางปริญญาก็พระปฏิวัติชาติถ้าปฏิวัติต่อพ่อแม่คนจำไว้นั่งดูหัวใจเราไม่ลืมนะอันนี้เป็นจริงจังทุกอย่างถ้าเราได้เข้าถึงใจแล้วไม่ถอยไม่มีเกี่ยวกับใครไปเลยลบใช่การเราจะฝึกพระปฏิวัติลงไปใจเพราะอยู่พุทธิเดียวกันอยู่พุทธิเดียวกันอยู่ปัญญาห้าคุณจีนก็มีสองโอ้ตัวเราประกันท่านให้มาอยู่เองนะแล้วก็อยู่เจ้าภาษาของเราก่อนท่านสั่งให้มาเลยสั่งอยากเฉียบขาดมาเลยจีนะให้มีข้อแม้ข้ออีกเรื่องอะไรบอกว่าให้มาบวชให้มาอยู่จีนด้วยดูแลอะไรสะดวกดีเพราะว่าดูแลอะไรสะดวกดีพวกบริษัทบริวารพระเองทั้งคนเด็กไปโรงแรมอยู่ในห้องเราหมดเพราะงั้นแปลว่าให้มาอยู่ที่นี่ให้ทั่วถึงดีไปว่าก็อยู่กับการตัวก็เช่าแล้วออกจากห้างไปที่ห้างไปเจ้าเรากลับไปเอาไปว่าพระผีไว้ชาติพระชาติชุบศพ
ขาสุดเขาบางคนจะว่ามาจะจับดิบเลยอะไม่มีอะไรข้อคัดค้านเราก็ความเขาเราเป็นหัวใจแปลความรู้ว่าต่อแดนพอถูกว่าก็บุกมันติ้วเนี่ยระยะรักเป็นระยะที่เราอยู่กับใครไม่ได้นะจิตใจมันบุกพอถูกดูศพของพ่อแม่คนแก่บ้านวัดสุขาวาเราก็อยู่ในภูเขาวันนั้นจะมาก็มาเช้าเลยเดินมาแล้วก่อนไม่มีรถเดินตกลงไปเลยตลอดพอมากราบเสร็จปั๊บออกเลยเรียกปฏิบัติต่อท่านเรียกว่าปฏิบัติบูชาการมาเพศบ้านอยู่กับท่านดูแลอยู่นี้อันนี้เป็นเรื่องหยาบๆการปฏิบัติทำต้องควรเจริญธรรมนั่นเรียกเสื่อบูชาสาโคเราปฏิบัติแบบนี้บูชากันไม่ว่าในงานศพท่านงานศพหลวงปู่บ้านอยู่แล้วเราก็ไม่ว่ามาช่วงการเวลาแต่บูชาท่านด้วยการปฏิบัติพระแม่ครูจันทร์นั้นมาดูเลยว่าเรื่องนี้รู้ได้ห้าวันเลยคือแล้วถึงเวลาจิตมันจะออกแต่อย่างไรรู้กับใครไปได้ยะอยู่เลยในภูเขาเลยบ้านรักคำไปทางไปกาฬสินธุ์แต่ก่อน ไม่มีทางรถนะทางไปกาฬสินธุ์ทางเป็นทางล้อทางเปลี่ยนไปแล้วก็พักอยู่ในภูเขาวันไหนจะมาหาท่านแต่เช้าฉันจะหาเสร็จแล้วออกเลยเดินจงกรมตลอดนี่แหละที่ว่าทำงานโดยตลอดทำมีเป็นความเปลี่ยนของทำขั้นนี้โดยสารวัตรจะไม่มีเวลาไหนว่างโดยจงกรมไปตาทางเลยตลอดถึงที่มาก็ตลอดเรียกว่าเดินจงกรมมาตลอดที่เราจิตเวลามันบุญมันจะบุญเข้ามาอย่างนั้นจะไม่มีเวลาไหนพักเผลอสติกับจิตกับที่เด็ดพันกันมาตลอดเลยนี่ก็มาอยู่ศพพระท่าน5วันคือมันอยู่ไม่ได้นะมันคับมันแคบมันอะไรมันไม่สะดวกการบุกเบิกระหว่างที่กับทำฟัดกันไม่มีวันมีคืนแล้วจะมาอยู่กับปู่กับเพื่อนในเวลาการศพยุบย่ำย่ำมันไม่สะดวกใจมันทนอยู่ได้5วัน อยู่ที่สุดแต่ว่าตอนจะเผาศพท่านแล้วก็เลยมาอยู่ได้5วันพอเสร็จแล้วเข้าป่าเลยเหยียบเลยเด็กดูจิตเวลามันหมุนมันจะออกจ้าออกทายเดียวไม่มีคำว่าจะอยู่จะพักที่ไหนไม่มีเลยจะกลมเราได้ยินตั้งแต่พระโสดาท่านประกอบความเพียรท่านว่าฝ่าเท้าแตกท่านพระโสดาในตำราบอกเราก็อ่านธรรมดาเมื่อมันจะไม่มีพยานยืนยันกันก็เขาอ่านไปธรรมดาพอถึงขั้นของเราเท่านั้นล่ะมันหมุนทั้งวันทะลุในดวงชายโกแล้วไม่รู้จักขึ้นจนก้าวขาไม่ออกเดินอยู่อย่างนั้นฝ่าเท้านี่ออกร้อนเป็นไฟเลยจะแม้ยังไม่แตกแต่ท่านากรนั้นจะแตกคือมันจะทะลุจากหนังที่หยาบเข้าไปสู่เนื้อเรียกว่าฝ่าเท้าแตกมันไม่ใช่แตกอย่างนี้นะมันจะกัดเข้าไปเข้าไปถึงฝ่าเท้านี่ก็ออกรอดแล้วมาแล้วลูกกับเสียวแป๊บ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 แต่แล้วมันจะเข้าถึงเลือดแล้วตรวจแต่พระโสดาท่านฝ่าเท้าแตกเรายังไม่แตกที่นี่แตกซะก่อนพูดวันชัดเจนนี้พอที่นี่แตกแล้วก็เปลี่ยนเพื่ออะไรมันก็ทุกข์ไปมันเวลาวันได้ลงชาติโกไม่รู้จักขึ้นนะมันจะก้าวขาไปออกไม่ว่ากลางวันกลางคืนมันไปอยู่กับความเดือดร้อนไม่ได้นะมันอยู่กับพี่กับทำฟัดแต่อยู่ภายในจนกระทั่งมันก้าวขาไปออกแล้วเตือนแล้วหยุดซะทีนี้ให้ยังไงนี่แหละอำนาจของธรรมถ้าเวลาดูดจากนั้นเวลาที่ดูดกระดูกไว้กันไปแล้วเอาหมอนเอาเสื่อมัดติดคอไปที่เวลากิเลสดูดเข้าใจไหมล่ะเอาเสือ
เอาหมอนมัดติดคอเดินไปโยมที่ไหนให้เป็นหมอนเป็นเสือที่นั่นที่เรื่องของความเพียรของกิเลสนะความเพียรของธรรมไม่เป็นถ้าเราเลยก้าวลงทางจงกรมแล้วไม่รู้จักขึ้นไม่รู้จักออกก็จะก้าวขาไม่ออกถึงจะมาเนี่ยเวลากำลังทางไหนมีมากมันก็ดูดกันไปดึงกันไปเอาจริงๆเลยทำความเพียรนี่เอาจริงๆให้ทะเลไปทำความเพียรไปกับใครนะแล้วไปคนเดียวเราทั้งนั้นไม่มีเชื่อไปกระบุกระเพื่อนไม่ไปถ้าสมมติเราออกจากพ่อแม่ครูอาจารย์ไปวันเดียวเท่านั้นจากนั้นก็จากกันเลยแยกกันไปเลยคนละทิศละทางป่าช้าอยู่กับเราเท่านั้นพอที่กระซับกันเลยล่ะที่เราทำความเพียรเพื่อฆ่าชีวิตมันก็เป็นเลยทั้งที่ใจนี่มันจริงจังซะด้วยนะผ่าโผล่โจรทะยานด้วยไม่ใช่อ่อนแอท้อแท้นะถ้าทำอะไรแล้วมันเอาจริงเอาจังว่านี่เรื่องฆ่ากิเลสเหมือนกันวัดก็จนกระทั่งกิเลสหายความเลยเขาจะไว้ลืมวันกิเลสหายวันที่15พฤษภา2493เลยเหรอใช่ไหม93ครับเวลา5ทุ่มนั่นกิเลสกับใจขาดสะบั้นจากการเบือนฟ้าดินถล่มนั่นละเป็นวันตัดสินกันลงจากเวทีนะที่ลงเวทีนอกจากนั้นว่าเราเวทีไหนไปที่ไหนความเพียรติดอยู่กับใจตลอดเลยให้ท่านสารจับว่าอะไรทำอะไรอย่าทำตลอดเลยเยอะแยะนี่ก็เลยฟังทับจากพ่อแม่ครูอาจารย์เลยนะพอออกมาก็เข้าหาท่านเลยท่านก็ใส่เปี้ยงฟังทำอย่างถึงใจแล้วที่ไงมาถามตัวเองเดินยังไม่ถึงที่พักไปยังไงที่ฟังทำวันนี้สมใจไหมถามเจ้าของเจ้าของจะมีมาอย่างไรตั้งท่านตอบขึ้นทันทีเลยว่าเอาตายว่าตอนนั้นเอาตายว่านั่นบอกเป็นยิ่งด้วยนะเอาตายเขาว่าคือว่าไม่มีถอยเลยซัดกันตลอดเลยท่านว่าเอาตายเขาว่าตลอดที่นี่เวลา มันสิ้นเหตุสิ้นผลทุกอย่างแล้วความเพียรที่เป็นเหมือนธรรมจักรมันก็หยุดเขาไว้เองนะจะไปฆ่าอะไรฆ่ากิเลสตัวไหนมันขาดสะบั้นไปหมดจากใจโล่งหมดเลยไม่มีอะไรมาสิขัดข้ออะไรมีกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นเป็นเสี้ยนเป็นน้ำเป็นผงเป็นทุลีเข้าหูเข้าตาให้ขัดอยู่ตลอดพออันนี้ออกบดโดยที่เฉยแล้วก็โล่งเลยโล่งว่าตลอดยกนั่งทุกวันเนี่ยโล่งตลอดนะเรื่องท่านเรื่องขันสะเปรสะปะไปที่ให้คอยใจจะห่วงร้องกองปราบแต่ใจไม่เป็นใจสง่างามตลอดวันนี้พระเที่ยงเลยเที่ยงไม่ถามใจดวงนี้บอกอยู่ชัดเจนแล้วหรือธรรมธาตุมีใจดวงนี้เป็นธรรมธาตุแล้วหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงเป็นเรียบครองร่างที่เป็นกองอนิจจังทุกขังอนัตตาเลยเท่าเป๊ะอยู่เท่านั้นพออันนี้ขาดปั๊บมันดีดผึ่งไปเลยนี่ให้มันเจอนั่นดูร่างของเจ้าของก็ดูใจที่รับผิดชอบในร่างก็ดูใจของเราเป็นยังไงร่างกายเป็นยังไงดูแล้วรอบครอบยังไงพอเสร็จทุกอย่างแล้วหมดไปที่ไหนก็ดูไปเลยล่ะเขาพาไปไหนก็ไปพูดเราชัดเจนนะไปนั่นดูนี่ดูไปยังไงไม่ทราบว่าดูเอาอะไรดูมันมีจะผ่านไปไม่มีเกาะไม่มียึดอันนั้นน่ารักอันนี้น่าชังไม่มีผ่านไปเฉยเวลามันอิ่มพอแล้วผ่านเฉยเลยเอาละกันนี่แหละวันนี้นะให้พรทิฏฐิตั้งปฏิตั้งตรงขาทิพเวว่าสมิจตุสัพเพบุเรโจสาวกปาจักโทปนารโสยถาวันโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโหวิราชตุวาเปภวัตวัชรายโยสุขีติขายุโกวะอภิวาทราสีลิสนิจังพุทธาปัจจายโนยัตตาโรธรรมาวัฏฐาติอายุวโรสุขังภาระวันนี้จะไปกราบพ่อแม่ครูอาจารย์ที่สุทธาบ้านไปกราบแล้วกลับมา
เอาเนี่ยเอาผู้ใหญ่ก็เป็นมาพ่อคนแม่คนเป็นมาแล้วเอาเป็นเด็กก็หน่อยให้เป็นเด็กไม่เป็นมาบุญแล้วนี่ให้เป็นเด็กก็ได้